การใช้ยาสูดพ่นเอ็กโคเฮลเลอร์หากผู้ป่วยมีเสมหะควรกำจัดเสมหะออกจากลำคอก่อนถือเครื่องในแนวราบขนานกับพื้นเปิดเครื่องเอ็กโคเฮลเลอร์โดยใช้มือข้างหนึ่งจับตัวเครื่องด้านนอกไว้แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือของอีกข้างหนึ่งวางที่ร่องจากนั้นดันนิ้วหัวแม่มือในทิศทางออกจากตัวจนสุดโดยให้กระบอกหันเข้าหาตัวดันแกนเลือดออกไปจนได้ยินเสียงคลิกหายใจออกทางปากให้มากที่สุดระวังอย่าพุ่งลมหายใจเข้าไปในเครื่องอมปากกระบอกให้สนิทสูดยาเข้าทางปากแบบเร็วแรงลึกแล้วเอาเครื่องออกจากปากกลั้นหายใจค้างไว้10วินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางจมูกหรือปากช้าๆหลังจากสูดยาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้กระดาษทิชชู่ทำความสะอาดปากกระบอกแล้วใช้นิ้วดึงเลื่อนกลับจนได้ยินเสียงคลิกเมื่อเครื่องถูกปิดแกนเลื่อนจะคืนกลับในตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นให้ผู้ป่วยอ้วกปากอ้วกคอด้วยน้ำสะอาดแล้วบ้วนทิ้งเพื่อลดการเกิดเชื้อราในช่องปากคำแนะนำเพิ่มเติมบนเครื่องพ่นจะมีช่องแสดงตัวเลขบ่งบอกปริมาณยาที่เหลืออยู่หากแสดงเลข0เตือนว่ายาหมดแล้วให้เปลี่ยนเครื่องพ่น